ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟือย Channel หนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับ iMac นะครับ Electronic Circular Saw นะครับรหัส IMCS-1500 นะครับเป็นเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วสเปคของเขาก็คือกำลังไฟนะครับ 1,500 วัตต์นะครับความเร็วรอบนะครับ 5,000 รอบต่อนาทีขนาดใบมีดนะครับ185มิลนะครับก็คือ7นิ้วนะครับความสามารถในการตัดก็คือตัดตรง90นะครับ65มิลนะครับตัด45ได้44มิลนะครับนี่คือสเปคของเขานะนี่คือหน้าตานะดูดีมากนะครับอ่ะแกะเลยแล้วกันนะครับแกะมาปุ๊บก็จะมีตัวไกด์ตัดนะครับเอาไว้วิ่งกับตัวขอบไม้นะครับมีตัวเครื่องนะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันให้1ปีมีตัวใบขนาด7นิ้วแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์แปลงด้วยนะสำหรับใช้ในกรณีรูเผาที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับอันนี้ตัวนี้185มิล นะครับรูเผา20นะครับ24ฟันแล้วก็มีแปลงถ่านให้คู่หนึ่งประแจ6เหลี่ยมให้อ้าวนี่ดูที่ตัวเครื่องนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นส้มเทาแต่วัสดุดูดีมากนะครับโดยเฉพาะตัวกากใบตรงนี้นะครับมีต่อสำหรับท่อดูดฝุ่นได้นะครับเนี่ยตัวออกแบบเอ้ยเป็นโลหะนะครับใช้ได้สีสวยดีแล้วก็ตัวกากใบด้านล่างนะครับเป็นสีดำเป็นเหล็กมีตัวนี้เป็นสต็อปเปอร์ตัวกากนะครับเป็นไหมครับเนี่ยเป็นยางนิ่มๆนะครับไม่มีเสียงดังในเวลากระแทกนะมอเตอร์เป็นแปลงถ่านนะครับขนาด 1,500 วัตต์สายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีปลั๊ก2ขาจุดสังเกตเนี่ยเวลาถ้าเกิดคุณจะเลือกซื้อเรื่องวงเดือนนะครับผมอยากให้คุณสังเกตก็คือตัวปรับองศาสมมติถ้าคุณดูรีวิวของคนอื่นนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเนี่ยจากที่ผมโยกนะครับเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะที่มันขยับนี่คือผมออกแรงเยอะมากๆนะครับส่วนอีกจุดนึงที่คุณจะต้องสังเกตก็คือตัวปรับใบขึ้นลงปรับความหนาในการตัดนั่นเองนะครับตัวนี้จะปลดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ซึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือตัวฉากเนี้ยตัวสไลด์ของมันเนี้ยนะครับเหล็กที่มันจะสไลด์ขึ้นลงเนี้ยมันวิ่งอยู่กับตัวเครื่องแบบนี้มันจะตัดปัญหาในเรื่องของการปรับองศาไปได้อย่างเช่นถ้าเกิดผมปรับตรงนี้นะครับให้เป็น45องศาก็คือผมต้องปลดล็อกตรงนี้ถูกไหมครับเป็น45องศาพอผมบิดอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันก็ยังติดอยู่กับตัวเครื่องเห็นไหมครับคือมันไม่ได้บิดไปไหนปัจจัยในการทำให้ตัวฐานมันเบี้ยวเนี่ยไม่มีเราผมปรับ45องศาเนี่ยถ้าเกิดนะครับปรับใบมีดขึ้นลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ระนาบเดียวกับตัวเครื่องแบบนี้แต่ว่ามันขวางแบบนี้เนี่ยคือแทนที่มันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแบบตอนนี้มันขวางอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้จะเป็นจุดหมุนของมันเนี่ยจุดหมุนของมันมันเป็นอย่างนี้พอมันปกติมันจะตรงนี้แต่พอมันปรับ45องศาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะบิดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบิดไปบิดมาแล้วจะทำให้เวลาเราตัดด้านหน้าตรงแต่ข้างหลังไม่ตรงตัวเลื่อยเนี่ยตัวใบเลื่อยเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางของตัวรางอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกซื้อเลื่อยวงเดือนสักตัวหนึ่งแนะนำให้สังเกตดูตัวรางตัวนี้เนี่ยให้มันอยู่ระนาบเดียวกับตัวใบอย่างนี้อย่าให้มันขวางนี่เด็ดขาดรุ่นเก่าแล้วคือแบบสมัยเก่าแล้วนะครับไม่เวิร์กแต่เวลาปรับ45แล้วเป็นปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตนะครับตัวนี้ก็คือตัดปัญหาตรงนั้นไปแล้วส่วนสวิตช์ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มล็อกนะครับนี่ไม่ใช่เซฟตี้นะก็คือพอเรากดปุ๊บเราอยากให้มันวิ่งต่อเนื่องนะครับก็กดล็อกได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้ในกรณีตัดกับมือนะคือเดินมือเนี่ยไม่ควรใช้อย่างยิ่งนะครับไอตัวปุ่มล็อกนี้นะครับเพราะถ้าเกิดมันหลุดมือหรือเกิดสะบัดอะไรขึ้นมาเนี่ยเครื่องมันยังไม่หยุดตัวนี้เหมาะกับการติดแบบทำโต๊ะเลื่อยทำเองอย่างนี้คุณก็แค่เสียบปลั๊กหรือว่าเอาปลั๊กตัวนี้นะครับไปต่อกับอะไรที่มันเป็นสวิตช์แล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนั้นแทนไม่ต้องก้มมาใต้เครื่องเพื่อมาเปิดมันโอเคเดี๋ยวไปใส่ใบกันครับวิธีการปลดล็อกก็คือกดตรงนี้มันจะหาล็อกจนกว่าจะเจอนะครับพอมันลงล็อกปุ๊บตรงนี้มันจะกดเข้าไปหน้านะครับหมุนไปในทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกับใบนะครับมันก็จะปลดล็อกหน้าก็จะมีน็อตแบบนี้1ตัวมีประกับนะครับ1อันตัวไหนไม่ต้องถอดนะครับไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเอาใบใส่ทิศทางเดียวกับที่ใบวิ่งนะครับทิศทางเดียวกันยกกาดใบขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วสอดนี้เข้าไปปึ๊บใส่ประกับเข้าไปให้ตรงล็อกนะครับใส่น็อตปล่อยนี้ออกไปกดข้างหลังเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกนะครับเอาให้แน่นนะครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังเสียงก่อนนะครับ1 2 3ไม่มีเซฟตี้นะครับกดได้เลยเ
ครื่องไม่มีเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไหลต่อนะครับส่วนใหญ่เรื่องวงเดินแบบมีสายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงก็ดังเอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้เป็นไม้ยางหนาประมาณทัก4เซนได้ค่อนข้างจะแข็งอยู่นะจะลองตัดดูนะครับตัวนี้ใบอยู่ทางขวา1 2 3ถ้าใครตัดพวกเลื่อยบัตเลตหรือว่าเลื่อยที่เป็นไร้สายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเบรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยผมก็ยังไม่ชินเหมือนกันที่มันยังไหลต่อนะครับก็ต้องทำความเคยชินนิดนึงเดี๋ยวลองตัดอีกทีนึงตรงนี้ยังเป็นตัวจับนะจับใช้ได้ดีนะเพราะว่ามันใหญ่มันอ้วนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีไกด์นะ0องศากับ45องศาบอกไว้เลยนะครับแยกกันไปอีกทีนึงนะครับ1 2 3นี่ดูแผลนิดนึงก็ด้วยความที่เป็นใบ24นะครับมันก็แผลมันก็จะหยาบๆหน่อยถือว่าตัดได้นะครับนิ่มมือไม่ได้แบบว่าฝืนแรงแบบรู้สึกว่าจะต้องดันเครื่องเยอะอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าตัดได้ก็เรื่องวงเดือนมันแรงมันเยอะอยู่แล้วนะครับพวกมีสายอะไรพวกนี้นะครับแผลมันจะลุยๆหน่อยนะครับเพราะว่าใบมันหยาบมีตังค์หน่อยก็ซื้อใบดีๆใส่ก็จะเนี๊ยบขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปตัดไม้แผ่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไม้ OSB นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับในการเป็นฉากนะจริงๆไม้เมื่อกี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับจะเห็นว่าผมจะตั้งใบเนี่ยนะครับตื้นมากใบแค่นี้เองเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการจับได้อ่ะโอเคไป1 2 3ตัดได้มีปัญหาเดี๋ยวลองตัดแผ่นใหญ่ๆหน่อยนะครับไปอันนี้เป็นไม้ยาวได้ประมาณสักเมตรเกือบเมตรครึ่งนะครับนะเป็นไม้ OSB นะครับข้อจำกัดของเจ้าตัวเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับแบบที่มันมีใบอยู่ทางขวานะครับสำหรับผมนะข้อจำกัดของมันนะครับก็คือเราไม่สามารถตัดโดยให้ใบเนี่ยอยู่ข้างนอกไม้ได้ใบต้องอยู่ข้างในไม้ตัวมอเตอร์ต้องอยู่ข้างนอกแทนเพราะว่าถ้าเกิดมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับมันจะติดแคมป์ที่ผมล็อกเวลาเลื่อนตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเลยก็ติดแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องตัดจากทางนู้นมานะครับแล้วก็ให้ตัวมอเตอร์เนี่ยอยู่ด้านนอกแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็วัดระยะให้มันถูกนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะอันนี้ก็บอกไว้เฉยนะครับอันนี้ผมก็ล็อกไว้กับโต๊ะเรียบร้อยนะครับ1 2 3เรียบร้อยนะครับเบาๆมือเลยนะคือวิ่งไปไหลๆเลยนะครับใช้ได้นะป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลื่อยวงเดือน7นิ้วตัวหนึ่งที่วัสดุอุปกรณ์นะครับการปรับตั้งต่างๆเนี่ยได้มาตรฐานแล้วราคาตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้แพงอะไรมากนะตัวสายตัวอะไรก็ถือว่ายาวปกติใช้ได้นะครับแต่จุดเด่นจุดนึงนะครับที่อาจจะมองข้ามไปนะสำหรับเลื่อยบางตัวนะครับก็คือในเรื่องของการปรับตั้งตัวใบขึ้นลงตัวนี้นะครับตรงเนี้ยตัดปัญหาในเรื่องของการเอียงใบแล้วฐานเนี่ยมันจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะไม่บิดไม่งอนะครับในไอ้เจ้าตัวปรับก็ตัวเหล็กเองก็ค่อนข้างจะหนาแข็งแรงเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าดีเด่นอะไรมากแต่ว่ามีฟังก์ชันแล้วก็มีลักษณะการใช้งานที่ครบได้มาตรฐานนะครับไม่มีจุดที่มันจะต้องเป็นข้อเสียนะครับเป็นจุดที่มันจะต้องติติงอะไรมีอย่างเดียวที่ผมอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเสียงดังนะครับเพราะว่าผมใช้เลื่อยไร้สายมาแล้วก็ใช้เลื่อยจิ๋วส่วนใหญ่นะจะใช้เลื่อยจิ๋วมันก็จะเสียงเบากว่านี้นะครับใครจะหาเลื่อยวงเดือนที่เอาไปติดโต๊ะนะครับ7นิ้วตัวนี้นะครับก็ติดได้นะครับมีระบบล็อกเปิดสวิตช์อะไรอย่างนี้นะคุณก็แค่เอาตัวนี้ไปเสียบกับปลั๊กทำเป็นสวิตช์แทนนะครับก็เปิดสวิตช์ตรงปลั๊กนี่แทนนะครับก็จะทำให้คุณสามารถทำงานง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับแต่เดี๋ยวผมไม่ชัวร์ว่ามันเท่าไหร่แน่เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับจะหาราคาที่ถูกๆนะครับมาลงให้นะครับก็ทีนี้ก็อยู่ที่ทุกคนพิจารณาแล้วนะว่าจะเหมาะสมไหมเอาไปใช้งานยังไงนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับคนที่ถนัดซ้ายจะได้เปรียบ
ถ้าคนถนัดขวาเวลาตัดนะครับคุณจะไม่เห็นตัวใบนะคุณจะเห็นแต่ตรงไกด์ที่เป็นเลขศูนย์อย่างเดียวแต่ถ้าคนถนัดซ้ายเนี่ยคุณสามารถจับอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถมองด้วยว่าใบเนี่ยมันตัดตรงกับเส้นไหมนะครับก็จะได้เปรียบนิดนึงสำหรับคนถนัดซ้ายนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับขี้เลื่อยมันออกทางนี้นะถ้าคนถนัดซ้ายตัดนะครับก็พยายามต่อท่อดูดฝุ่นนะครับขี้เลื่อยมันจะได้ไม่โดนตัวเราก็ได้เปรียบเสียเปรียบคนละแบบนะครับตัดได้ทั้งหมดนะมือซ้ายมือขวาตัดได้หมดนะครับก็เป็นข้อสังเกตที่บอกให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟือย Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย